รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ห้างแมคโครสาขาสุราษฎร์ธานีตรวจสอบราคาสินค้าเจพบส่วนใหญ่ราคาทรงตัวพร้อมสั่งการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศดูแลอย่าให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่กินเจหากพบให้ดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุดทันทีอปพร.เทศบาลเมืองวารินชำราบอุบลราชธานีเร่งอพยพชาวบ้านที่อยู่ออกจากพื้นที่หลังแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอีก12เซนติเมตรและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึง30กันยายนจากฝนตกหนักและน้ำเหนือที่ไหลมาสมทบซึ่งจะทำให้ระดับน้ำล้นตลิ่งสูงกว่า1เมตร30เซนติเมตรล่าสุดชาวบ้านกว่า 2,000 คนออกจากพื้นที่แล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรทั่วประเทศอย่าลงเชื่อบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับซื้อต้นกระท่อมยืนยันไม่มีโครงการในลักษณะดังกล่าวและไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรหากพบบุคคลที่แอบอ้างสร้างความเสื่อมเสียให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดี